ต้าเปิดศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์แห่งที่6ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์เป็นกิจกรรมในโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ที่ได้นำปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทล่าสุดคุณเฟื่องฟ้ายิ้มรุ่งเริ่มผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กรบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์แห่งที่6ณบริษัทลาลาลินไบโอเทคจำกัดจังหวัดสระบุรีคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์นะคะวัตถุประสงค์หลักๆนี่ก็คือเพื่อที่จะยกระดับนะคะความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนนะคะเราเชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะเป็นรากฐานนะคะแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นฟันเฟืองที่สำคัญนะคะในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยนะคะซึ่งจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยค่ะในแง่ของการจัดการเรื่องของชุมชนพัฒน์ของโตโยต้าเนี่ยค่ะเราพยายามที่จะเอาองค์ความรู้ของโตโยต้านะคะที่เป็นหลักสากลนะคะในแง่ของการจัดการเรื่องของการผลิตนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับวิสาหกิจชุมชนด้วยการคาดหวังที่ว่าหลังจากที่ว่าการธุรกิจชุมชนเนี่ยเมื่อได้รับองค์ความรู้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในบริบทธุรกิจของเขาแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้หรือว่าลดรายจ่ายแล้วท้ายที่สุดเนี่ยกำไรของธุรกิจนั้นๆเนี่ยก็จะพอกพูนมากขึ้นนะคะโดยในเนี่ยเราก็ยูทิไลซ์เจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานเกษียณนะคะซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการผลิตแล้วก็มีองค์ความรู้มากมายนะคะซึ่งเราไม่อยากให้ความรู้ในหลังจากที่เกษียณไปแล้วเนี่ยค่ะมันหายไปก็เลยเป็นที่มาที่เราได้จ้างพนักงานเกษียณนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้กับธุรกิจที่ต้องการจะเข้าร่วมโปรเจกต์กับเรานะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ทางพี่เลี้ยงเนี่ยเข้าไปดูเขาก็จะเข้าไปดูสาเหตุของปัญหาของธุรกิจนั้นๆแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาตามวิธีตามของโตโยต้านะคะซึ่งหลังจากที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะแล้วธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วปรับปรุงได้แล้วเราก็จะส่งมอบโปรเจกต์เนี้ยนั้นๆ นะคะให้กับธุรกิจนะคะซึ่งก็เข้าใจว่าธุรกิจลาลาลินไบโอเทคเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำกับพวกเรานะคะแล้วก็เราก็เห็นศักยภาพนะคะหลังจากที่แม้ว่าเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะปิดโปรเจกต์กันไปแล้วแล้วก็ยังทางธุรกิจก็ยังสามารถที่จะรักษาวัฒนธรรมในแง่ของการจัดการรักษามาตรฐานในการทำงานการผลิตแล้วก็ยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ Toyota ค่ะเราคิดว่าเราจำเป็นที่ต้องยกระดับนะคะธุรกิจนี้นะคะให้กลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะในส่วนของภาคกลางนะคะของ Toyota ธุรกิจชุมชนนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในส่วนภาคกลางอะค่ะก็จะสามารถที่จะเป็นจุดในการกระจายความรู้แล้วก็ให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เอาไปปรับปรุงในธุรกิจของเขาค่ะก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้วันนี้นะคะก็ถือว่าโตโยต้าบรรลุเป้าหมายนะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็วางรถแมพไว้ทั้งหมดเนี่ย6ที่แล้วก็6ภูมิภาคครอบคลุมทั้งประเทศนะคะจึงเริ่มตั้งแต่ขอนแก่นนะคะกาญจนบุรีนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเชียงรายสงขลาแล้วก็ชลบุรีจนมาวันนี้ค่ะที่นี่ที่สระบุรีนะคะก็จริงๆครบ6ที่แล้วเราก็คาดหวังว่า6ที่นี้ค่ะก็จะเป็นจุดในการกระจายองค์ความรู้ของโตโยต้ากระจายความรู้แล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็สามารถเอาองค์ความรู้ของโตโยต้าไปปรับใช้ของเขาค่ะจริงๆแล้วภาพรวมทั้งหมดที่อยากจะบอกวันนี้นะคะก็จริงๆก็คือว่าโปรเจกต์ที่มีอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการดำเนินการนะคะภายใต้พันธกิจใหม่ของโตโยต้านะคะในวาระครบ60ปีของโตโยต้านะคะเรายังคงมุ่งมั่นนะคะที่จะส่งมอบความสุขนะคะให้กับคนไทยนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้สังคมไทยนะคะ60ปีโตโยต้าค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะขอบคุณค่ะ